ยาดมตราป้อยเซียนแมตเตอร์เยลบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นและกรดไหลย้อนฟิลิปแชมป์เดอะเฟสแมนไทยแลนด์เผยความทุ่มเทพร้อมแมนอติล่าโจเซฟและเต้ปิยรัตน์ขอเคลียร์ปมดราม่าติ๊กเจษฎาพรร่วมเป็นผู้จัดละครครั้งแรกในด้วยแรงอธิษฐานตำแหน่งนี้เนี่ยครับด้วยในฐานะของคนทำงานเบื้องหลังดีกว่าแล้วเตียงนางไม้จัดเต็ม9วันติดต่อกันพูดคุยอุ้มอิสยาเบสชนิดาภาขวัญเชษฐวินสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเพชรีผมช่วยครับผมเป้ครับผมศิริธิโรจน์นะครับผมอัติล่าครับผมแมนนะครับผมโจเซฟนะครับและดิฉันสายผลชีช้างค่ะต้อนรับสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงค่ะวันนี้เปิดรายการพร้อมกันหมดเลยนะคะค่ะเพื่อที่จะต้อนรับแชมป์คนใหม่นะคะจาก The Face Men Thailand นะคะนั่นคือน้องฟิลิปนะคะขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยแชมป์คนแรกของ The Face Men แล้วก็เป็นแชมป์คนแรกของโลกด้วยนะคะคุณเต้เองก็เป็นไงบ้างคะสำหรับครั้งแรกของ The Face Men Thailand จบลงเนี่ยตัวเองรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจกับฟิลิปนะครับก็ดีใจกับจริงๆทุกคนเลยนะแล้วก็วันนั้นที่โชว์ออกมาโดยไม่มีอุปสรรคราบลื่นก็แค่นี้เราก็รู้สึกประสบพอใจค่ะจบแล้วเห็นเมื่อกี้โปรยหัวบอกว่าก็ยังมีปมดราม่ามาให้เคลียร์กันด้วยตามปกติเป็นเรื่องที่พบมาทุกปีที่ทำรายการนี้ใช่ค่ะคือในระหว่างที่รายการออกอากาศอยู่เนี่ยนะก็จะมีดราม่าโดยตรงเหมือนกันจบแล้วก็ยังคงมีอยู่เป็นกระแสอยู่ใช่ครับก็ขณะที่ออกถ่ายทอดรายการสดก็จบเบรกนะปุ๊บก็ทันทีเลยครับอย่างนี้รู้เร็วครับเบรกต่อเบรกเบรกต่อเบรกครับผมค่ะเรื่องอะไรคะดราม่าที่จะเคลียร์ก็โจเซฟนะครับก็ตอนนี้ก็จริงๆแล้วก็พิจารณาอยู่นานพอสมควรนะครับว่ายังไงแต่ว่ายังยืนยันกับคำพิจารณาเดิมนะครับเพราะว่าได้เองทีมงานเองแล้วก็กรรมการทุกๆคนเนี่ยได้เห็นน้องมาตั้งแต่แรกไม่ได้ตัดสินที่แคมเปญเดียวนะครับเห็นน้องทุกๆคนมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เขามีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องการแสดงตัวโจเซฟเองหลายๆคนอาจจะไม่ทราบจบการแสดงมาโดยตรงจากลอนดอนนะครับก็ต้องเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าเด็กๆคนอื่นๆก็มีความโดดเด่นในแอเรียอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดแล้วว่าให้รางวัลน้องเลยแล้วกันให้ชนะแต่ว่าก็ให้ละครต่อเป็นรางวัลนะครับน้องก็ได้เล่นละครเลยตุ๊กตาผีนะครับก็เผอิญไม่ได้มีเวลาพอที่จะอธิบายได้ในรายการตอนที่ถ่ายทอดสดก็เลยอาจจะโดนผลพลอยได้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับก็กลัวจะลืมกันแต่ว่าโพสต์อินสตาแกรมแล้วใช่ไหมคะครับก็บทบาทการแสดงของตัวเซฟจริงถ่ายก่อนหน้าที่จะประกาศผลในสกัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าทำไปเพราะว่าอะไรนะครับก็เดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเด็กๆทุกคนก็มีงานพี่แมนก็จะมีละครไซร่ามีละครฟิลิปนี่แน่นอนงานล้นอยู่แล้วครับทุกคนเราดูแลอย่างดีครับค่ะเซฟมีอะไรจะพูดไหมคะก็ต้องขอขอบคุณคุณเต้นะครับแบบผม I'm so happy ผมขอบคุณมากครับผมรู้สึกแบบรู้สึกเศร้าใจครับที่แบบได้คนแบบไปด่าคุณเต้ครับแต่ว่าผมรักคุณเต้จริงๆขอกอดได้ไหมครับผมดีใจมากเลยครับที่ได้มาอยู่ในรายการนี้แล้วก็ได้มาแบบมาไกลถึงนี้ครับผมก็แบบอยากให้พ่อแม่ภูมิใจผมแล้วเขาก็ภูมิใจอยู่แล้วครับเลยรู้อยู่แล้วตัดใครก็โดนใช่ไหมตัดใครก็โดนแต่ว่าพิจารณาดีแล้วครับแล้วก็ยืนยันที่ผลที่ออกมานะคะก็บอกว่าทุกคนก็คงจะเข้าใจนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวแต่ว่ายังมีก้าวต่อไปเนี่ยอีกมากมายที่รอพวกเราเนี่ยให้กำลังใจกับพวกน้องๆกันอยู่นะคะค่ะมาที่ฟิลิปบ้างมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆยังไงบ้างไหมก็อันดับแรกก็ต้องขอบคุณพี่เต้นะครับแล้วก็รายการ
the face แล้วก็ทั้งทีมสตาฟการตนาทุกอย่างเกี่ยวกับการตนาก็ขอบคุณทุกคนนะครับค่ะแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทั้งหมดนะครับที่เชียร์น้องก็ให้กำลังใจให้ทั้งน้องทั้งทีมเลเกตแล้วก็ทั้ง the face ทุกคนทั้งหมดนะครับค่ะเพราะทุ่มเทมากเหมือนกันนะคะใช่ทุกคนเหมือนโอ้โหมีภาพหลังมีภาพเบื้องหลังที่ฟิลิปซ้อมตีลังกาเห็นว่าบนเวทีอ่ะมือซนขาแพลงมีเดี๋ยวตัวข่าวบันเทิงจะให้ชมเป็นที่แรกผลของการที่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับครับชื่นชมกับน้องมาแล้วคราวนี้เป็นวันแรกนะครับที่น้องไปซ้อมซึ่งอันนี้เก็บเป็นเซอร์ไพรส์นะตอนซ้อมก็ไม่ทำนะมาทำตอนจริงเลยทุกคนก็ใช่มันเหมือนอ๋อค่ะเตรียมตัวมาอย่างดีครับใช่แล้วไปทุกที่เพื่อนๆก็ไม่รู้ใช่ไหมคะไม่รู้ครับไม่รู้ครับมีแค่น้องกับพี่ลูกเกดครับอ๋อใช่ว่าเราจะทำเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้ให้กับคนดูแล้วต้องซ้อมด้วยใช่ครับโอ้ก็สู้ๆสู้ๆนะคะค่ะแมนกับอาร์ติล่ามีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนคลับหรือว่าคนดูก็ขอขอบคุณคุณเต้แล้วก็รายการเดอะเฟซแล้วก็ทีมงานทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณสำหรับโอกาสเพราะเป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตผมแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทั้งหมดเลยนะครับที่น่ารักมากที่แบบมีเตรียมโปรเจกต์ให้ผมด้วยหลังไฟนอลวอล์กแบบน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็ขออยากขอบคุณคุณแม่ด้วยครับเพราะแม่แบบไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเมืองไทยมาดูผมเพราะว่าจองตั๋วเผื่อว่าจะมี13 EPจองตั๋วมาแบบครึ่งเดือนแบบนั้นกลางเดือนหน้าครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวจัดเลี้ยงให้ใหม่จัดไฟนอลวอล์กให้ใหม่ให้คุณแม่ดูคนเดียวเลยค่ะแมนค่ะขอบคุณครับก็อยากจะขอบคุณพี่เต้ครับที่หยิบยื่นโอกาสนี้มาให้ผมแฮปปี้มากที่ได้มาอยู่ณจุดนี้ครับมีความสุขมากๆก็อยากจะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายทุกๆคนแล้วก็แฟนคลับแบบที่คอยเป็นกำลังใจให้คอยดูเดี๋ยวกำลังอาจจะได้เป็นพระเอกต้องเคยมีผลงานทางด้านการแสดงมาแล้วด้วยนะค่ะแต่ยืนยันว่ามีงานต่อเนื่องแน่นอนใช่คนบอกปีหน้ามีหนังใหญ่ด้วยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับเมนเทอร์ของตัวฟิลิปเองวันนี้แม่ลูกเกดนะรู้ไหมเขาอยู่ไหนใช่รู้ครับตอนนี้เขาอยู่ที่หัวหินนะครับแล้วก็กำลังจับโปรเจกต์อันนี้นะครับก้าวเพื่อชีวิตนะครับก็เป็นการกุศลการทำบุญให้โรงพยาบาลแล้วก็เด็กเขาเดินจากหัวหินถึงกรุงเทพในเวลา7วันนะครับ200กิโลเมตรนะครับก็ถ้ามีใครที่อยากร่วมงานก็ร่วมได้นะครับข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่ Facebook ของพี่มิทิงพี่ลูกเกดแล้วก็ใน IG นะครับก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานวันเปิดงานนะคะก็มีศิลปินดาราหลายๆคนเลยทีเดียวมาร่วมเดินด้วยนะคะมีป้าแจ๋วมีเจนนี่พี่ก้องปิยะเองก็เป็นหนึ่งในแม่งานเขาคือพี่ลูกเกดนี่แหละค่ะเห็นว่าพี่ลูกเกดเลือกที่จะเดินเพราะว่าตัวเองอาจจะวิ่งได้ไม่หนักนักเห็นว่าฟิลิปเองก็จะไปช่วยร่วมเดินเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวน้องจะไปเดินวันที่6กับ7นะครับก็จะไปช่วยพี่ลูกเกดที่น้องสามารถทำได้ครับไปขอฝากทุกคนด้วยนะครับพี่เต้ว่างไหมครับพี่เต้ว่างพี่เต้ไปวันที่7แน่นอนนะครับแล้วก็จะดูว่ายอดสมทบทุนเท่าไหร่แล้วก็จะสมทบทุนวันที่7ด้วยครับเพราะวันที่7เป็นวันสุดท้ายเนาะใช่ครับใช่ครับเขาไปพบกันที่สิริราชเป็นจุดสุดท้ายครับค่ะแล้วอีก3คนร่วมเดินด้วยไหมคะก็ไปครับถ้าเผื่อไม่ยุ่งก็ไปครับไม่ติดงานก็จะไปครับนะวันที่6กับวันที่7ฟิลิปไปแน่นอนนะคะค่ะแล้วก็ส่วนวันนี้ตอนเช้าค่ะตอนเช้านี่เจมส์จิรายุป้าแจ๋วพี่เหมียวเนี่ยนะคะก็เริ่มออกเดินทางแล้วนะคะจากซานโตรีซานโตรินีนะคะเมื่อเวลา6โมงครึ่งนะคะใช่ภาพนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่นะคะใช่ภาพนี้นะซานโตรินีค่ะนี่เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เห็นว่ากำลังเข้าอำเภอท่ายางค่ะแล้วก็จะพักที่อำเภอเมืองเพชรบุรีในช่วงเย็นยอดบริจาคเห็นว่าประมาณ 500,000 บาทแล้วคือเรียกว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางกว่าจะมาถึงที่กรุงเทพเนี่ยนะคะก็จะมีดาราหรือว่าเนี่ยค่ะจิตอาสาเขาก็จะมีกล่องรับบริจาคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะบริจาคได้ตลอดเลยนะคะหรือว่าจะไปเดี๋ยวโรงพยาบาลศิริราชก็ได้คุณเต้บอกว่าจะไปเจอวันที่7นะคะแล้วก็จะ
มีเลขบัญชีด้วยที่เปิดขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะใช่ค่ะไม่ทราบมีเพจขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะบริจาคได้ทางกดดอกจันนะคะแล้วก็984ดอกจันแล้วก็100100นะคะแล้วก็แฮชแท็กโทรออกไปนะคะนี่ค่ะทุกครั้งที่เราโทรออกด้วยหมายเลขนี้นี่คือสมทบทุน100บาทนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมเลยนะคะนี่แหละค่ะค่ะแล้วสำหรับThe Face ต่อไปครับก็แอบแย้มไว้หน่อยว่าปีหน้ามีThe Face Thailand Season 4 All Star นะครับ All Star แปลว่าอะไรคะเดี๋ยวแย้มไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้ากุมภาพันธ์ออกอากาศนะครับที่ช่อง3แห่งนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกความบันเทิงนึงที่เราตั้งใจจะมอบให้ครับเพราะว่า1 2 3 4ซีซั่นมานี่เหมือนผ่านศึกสงครามเล็กน้อยเราก็อยากจะมอบสิ่งที่ให้คุณผู้ชมจำได้รีมายถึงเด็กๆที่ผ่านมาครับนึกว่าจะบอกอะไรเพิ่มมาอีกนิดนึงก็รวมรายการก็บอกมานิดนึงเท่านี้ละค่ะรวมครับรวมทุกรุ่นรวมทุกรุ่นเลยรวมทุกรุ่นรวมทุกรุ่นอาจจะมีรวมเมนเทอร์ทุกรุ่นด้วยเดี๋ยวผู้ชายผู้หญิงด้วยไหมคะอันนี้ยังไม่แน่ใจค่ะก็ติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะสวัสดีค่ะและเราแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะคะเราติดตามผลงานกันต่อไปนะคะ